ลายมันไหนนี่พี่กระจอกของพี่อยู่นี่ตอน2เดือนที่แล้วมันอยู่ที่มันผมเช็คว่ามัน2เกือบ 2,000 โตครับ2,000 โตครับตอนนี้ก็เหลืออยู่มันน่าจะ1,000ครึ่งๆนะครับแสดงว่าหลายขักหลายเนี่ยไก่ตอกเป็นตั้งแต่มาตั้งแต่ครับคือได้เริ่มมาหันมาเลี้ยงไก่ตอกเนี่ยครับคือตอนแรกผมเลี้ยงไก่ง่วงเนาะครับเลี้ยงไก่ง่วงหลายแต่นี่ประเด็นปัญหาคือว่าโอ้ผมผลิตลูกไก่ง่วงมาเนี่ยอยู่ในกรงนะครับแต่นี่เศษอาหารมันล้นไก่ง่วงแงนบ่เก็บกินครับแล้วก็ประเด็นนี่ก็คือว่าผมเลยเอาไก่ตอกมาครับไก่ตอกมันเลี้ยงกับคู่กับไก่ง่วงได้มันเป็นไก่เทศบาลเนี่ยเก็บเศษอาหารเพราะเศษอาหารนี่ประมาณ 20-30% ที่มันเหี่ยวออกมาจากขาดครับอนุบาลไก่หน่อยก็เลยเอาไก่ตอกมาทีแรกก็มาซอยเก็บเศษอาหารพอดีมันมีกลุ่มมีช่วงนึงผมผลิตลูกไก่ง่วงออกมาได้เดือนนึงเดือนกว่านะผมปล่อยลงดินอยู่ในคลองนะครับตายเป็นกวงเลยครับแม่งเป็นอย่างน้อยนี่ตายกว่าครับก็นี่เพราะเลยไฟฉายซองก็บ่เห็นแล้วเอาแบกไหลมาก็เป็นแม่งแม่งงอดแม่งเหง้าเนาะแม่งงอดครับตอดไก่ตายเป็นกวงเลยครับเกือบ100ตัวเว้ยเราเอาไก่เลี้ยงเอาไก่ง่วงเอาไก่ตอกมาเลี้ยงครับไก่ง่วงมาตายเอานะครับตรงนี้เลยเออมันจังหวะนึงกันไก่ง่วงราคามันก็บ่ค่อยดีเนาะครับผมก็เลยเออเบกไก่ง่วงมันกินหลายครับก็แล้วบ่ไก่ตอกขยายบ่ดูแต่นี่ผมมีอยู่60แม่60แม่60แม่ทีแรกครับนี่ผมก็ตัดหญ้าส่วนนึงที่ว่าเฮาตัดบ่สูงอีกส่วนนึงก็กันไว้เป็นแนวกันแนวกันแล้วพื้นที่เนี่ยครับครับไก่ตอกเบกไข่ตัวนี้หน้าฝนมันไข่หน้าฝนเด้อมันบ่แม่นว่าไข่ดุทุกย่ําโอ้มันไข่เฉพาะหน้าฝนไข่หน้าฝนครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมนี่ประมาณนี้ไข่ดีที่สุดโอ้ยอยู่นี่ที่ไปไกลกูไปทางใดเนาะคือหายเบิ่งแล้วนี่มันโอ้ยพี่ป้าหญ้าเข้าไปเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยเก็บเต็มตาแล้วก็เลยเออจะเจ๊งไหนลูกค้ากัดคนกัดทั้งเฟซเขาก็อยากได้ลูกไก่เนาะได้ไข่ครับก็เอาส่งไข่ไปแต่นี่ทงทั้งแฟดเคอร์รี่ต้องมีนะแตกอ้าเนี่ยไปฮอดลูกค้าคืนเงินให้ข้าเจ้าไปอีตัวข้าเจ้าก็เลยผมอยากส่งละดิไข่นั่นก็เลยว่าเอาไปตัวไปซะถือคือขี้นี่ไข่นวย20บาทตัวออกมานี่เลี้ยงอีก2อาทิตย์ตัว50บาท60บาทเอ้าค่าฝักค่าเลี้ยงเอ้าผมเอาไปนึงดิเจ้าเอาไปต่อยอดได้เลยครับบ่ต้องรุ่นเออบ่ต้องรุ่นครับมาเป็นประมาณนั้นก็แบ่งปันกันไปอันที่พี่เห็นอยู่ในกล่องนี่พี่ขายป่ะนี่แบ่งขายหมดนะครับขายหมดตัวละจะบาทละครับตัวตั้งแต่เริ่มต้น150บาท150บาทสูงสุดบ่เกิน500เอาไปเป็นครูบ่ครูครูจังได๋ผมขายทุกตัวครับแยกออกบ่นี่เฮาแยกออกบ่ตัวผู้ตัวนี้แต่ไก่น้อยช่วงนี้น่ะยังแยกบ่ออกปานใดครับเออเบิ่งต้องเบิ่งให้มันจัก4เดือนไปแล้วเออตัวนี้น่ะกําลังจิกกินอยู่ข้างหน้าหันหน้ามาเฮานี่อันนั้นที่ 3-4 เดือนเนี่ยมันก็แยกได้แล้วครับไก่ภูนี่มันจะเขามันสิตั้งครับแต่หูนี่มันสิกลางมันสิแดงนะครับส่วนตัวแม่เนี่ยมันจะลู่ไปทางหลังเขามันจะน้อยนะครับแต่ตัวมันคือสีน้อยกว่าตัวผู้สีนะเขาพอจะแยกได้แล้วนะครับเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงสวยงามเลี้ยงกินเลี้ยงยังก็ได้เหมือนปะคู่เนี้ยเลยครับผมเอาสองประเภทไก่เนี่ยครับผมจีใส่รักสองประเภทผมจีบ่เลี้ยงไก่บ้านพวกกินแนวเดียวสวยงามบ่ได้ครับผมจีเลี้ยงไก่ง่วงครับมันก็กินได้สวยงามได้ครับสองแล้วนะไก่ตอกก็กินได้สวยงามได้เอาแนวนั้นสุดยอดเลี้ยงเลี้ยงยากปะว่าไก่ตอกเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายไก่ง่วงเนี่ยสุดๆเลยครับถ้าผู้ใดมือมาถึงอ่ะย่าไปต่อยมันไก่หน่อยเนี่ยให้เลี้ยงช่วง3เดือนขึ้นไปเด้อมือสมัครเล่นมือใหม่เนี่ยถ้าเอาลูกน้อยไปว่าถึกๆเนี่ยเซตคือกันตายครับมันเป็นวัดนาบวมแน่เป็นนิวคาสเซิลข้อดังแน่หน้าฝนอ่ะเลี้ยงยากไก่ตอกนี่อยู่ฟาร์มผมก็เลี้ยงทนคนไปไหนคนผมให้นิวคาสเซิลเท่าเดียวจบเลยจบเล่นบ้างแล้วก็บ่ได้มีโรคมีอย่างเด้ของผมเลยเห็นว่าหลายๆคนว่ามันขาทางขาเก๋บ่มีเลยล่ะมันอยู่ที่ว่าเลือดครับผมว่าเลือดสำคัญสุดยอดเลยพี่หลายขักหลายเนี่ยมานี่ย่ำได้สิมีลูกขายนี่ครับก็ช่วงหน้าฝนน่ะสิงหากรกฎาคมสิงหามีลูกแล้วครับผมบอกลูกให้แล้วต้องว่าสะใจร้อนนี่เอาตอนนี้ก็ได้ตอนนี้คือกันครับได้ครับมันก็จะออกไข่ช่วงเดือนสิงหาคือกันมิถุนากรกฎาคมสิงหานะครับปลายกันยาอย่าไปเอาไข่มาฝักเชื่อบ่เริ่มบ่ดีแล้วเชื่อเริ่มบ่ดีแล้วของผมนี่ไข่ช่วงนี้ผมจะเก็บ 3-4 เดือนเนี่ยช่วงนี้มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยแต่
กันยาอยู่อันต้นเดือนกันยาป้าตกเราผมกับว่าพ่อเนี่ยเปิดเส้นตู้ฝากผมนี่ออกมาดิเก่าชิบเก่าทุดเก่าเก่ามั้งเอาใส่ในกระบอกออกแล้วครับครับยังไงก็บอกออกตากฝนเก็บมานี่ตากฝนนี่ก็ได้แล้วครับได้แล้วครับมานี่พี่ถ้าท่านผู้ชม FC เห็นไก่ตอกงามๆนี่สิอยากได้ไปเลี้ยงอยู่บ้านเนาะอยากเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านน่ะที่ส่งบ่ส่งครับผมส่งทั่วประเทศครับส่งกันเป็นรถส่งจับอีกกันเนาะแม่นครับผมล่าจะใกล้สุดกับผมแต่ก่อนผมก็อยู่ขอนแก่นผมส่งสามีดเนาะอาจารย์เป๊กเป๊กสามีดเนี่ยดูแลดีนะครับสามีดก็ดีล่าก็โอเคก็ใช้ได้เพราะว่าเขาก็จะเอาอยู่ฟาร์มนะครับมานี่ส่งทั่วประเทศช่องทางการติดต่อพี่ช่องทางการติดต่อของฟาร์มเฮามันมีทั้ง YouTube Facebook TikTok นะครับเบอร์โทรผมก็088ครับ035ครับ4926ครับผมครับเฟซบุ๊กไอพีเพจเพจกับไก่งวงเกชาไก่งวงเกชา YouTube กับไก่งวงเกชาเท่ากันครับผมครับมันจะได้หาไงนะครับเอาง่ายๆนี่ล่ะติดต่อมาเลยว่าได้อยากได้เอามีให้ตลอดเลยครับมีให้ตลอดช่วงนี้แล้วถามว่าเอาลูกไก่ต้องหน่อยมีบ่มันหมดย่ามแล้วครับมันใหญ่มาป่านนี้แล้วอันนี้มันใหญ่แล้วถ้าจะเอาลูกไก่ต้องน้อยๆนั่นอันช่วงหน้าฝนเด้อครับมันจึงมีของเฮาคือมีหลายสีท่านครับผมมีหลากสีเลี้ยงเป๊ะปากันไปครับเพราะว่าสีขาวสีเท่าผมก็สีมันกับสีขาวสีเท่าสีม่วงม่วงดำเนี่ยใช่ก็ยังมีหน่อยอยู่มันนี่ลูกค้าเลือกเอาแต่สีขาวสีเดียวป่ะก็เลือกผมก็ฉีแบงค์ให้ไปนะครับเอาไปมันก็ใช้ค่ายเป็นลักษณะกวดผมจะให้ไปคนละบ่เกิน2คู่นะครับสีนะครับสีขาวอ่ะนะครับแบ่งปันกันไปเพราะว่าทุกคนก็อยากได้สีขาวหลายสีนะงามเนาะแบ่งปันกันไปราคาก็ไปเคียงกันนะครับบ่ได้ต่างกันนี่มองเฮาอยู่นี่มองใดนี่เฮาอยู่ไสนี่มันค้นหาใน Google Map นะครับพิมพ์ว่าคําว่าไก่งวงเกชาเหมือนกันมันก็จะขึ้นพิกัดมาให้ตัวของผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตอนนี้อยู่เขตอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับแต่ว่าถ้าว่าผมบอกว่าอำเภอภูเขียวคนก็ฉีล่างไปได้อำเภอภูเขียวเราไปหาของผมมันไกลครับไอ้แม่ว่านาลงน้ำตาลซะนาลงน้ำตาลปิดผลภูเขียวซะมันเขตติดต่อกับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับขี่มาไปหน้ามากินกาแฟเราแวะมาเบิ่งมายามกันได้ครับโทรมาหาหลายพี่น้องพี่นุ่งเป็นดูแลให้ผมอยู่ผมไปเฮ็ดงานอยู่ขอนแก่นเนาะเสาร์นี่เวลาว่างกับเสาร์อาทิตย์แต่วันหยุดนะครับจะเลือกเท่านั้นนะครับที่ผมจะอยู่นี่ครับประมาณนี้